รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฮูลาฮูลาฮูลา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 ไปทะเลฮูเลฮูเลสวัสดีค่ะหญิงแย้รอลีลาพาสะพรึงและเบบี้ไมค์ความสวยไม่มีแต่เซ็กซี่มากเจอกันแล้วหลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนิดนิดกับโอ๊ปซีรีส์ไปโอ๊ปกันให้สุดไปโอ๊ปกันให้ทราบนักแสดงสาวโฟกัสจิรกุลโพสต์คลิปลงใน Facebook ส่วนตัวของเธอโดยมีใจความพาดพิงถึงหนุ่มบอมธนินทร์ว่าเคยคบหาดูใจกันพร้อมบอกว่าฝ่ายชายไม่ให้เกียรติตนด้านหนุ่มบอมก็เปิดใจกับกองทัพสื่อขณะมาอัดรายการ3แซ่บที่สตูดิโอโพลีพลัสมาว่าเคยคบครับณตอนนี้แหละครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความยังไม่ชัดเจนมันเป็นเรื่องของคนซึ่งตอนนี้ผมเองก็ไม่น่าจะตอบอะไรได้ครับกับการที่เขาบอกว่าเราคบซ้อนกับอีกคนนี่เรื่องจริงไหมคะผมขอโทษละกันนะครับผมไม่เคยตั้งใจจะให้เกิดเรื่องอะไรไม่ดีผมเสียใจผมเสียความรู้สึกมากเวลาผมคุยกับใครผมคบใครผมไม่เคยมีเจตนาที่อยากจะให้เกิดเรื่องที่ไม่ดีครับแล้วตอนนี้คือเหมือนว่าเรื่องมันลามไปถึงแม่ของโฟกัสด้วยว่าแบบแม่ไปขอร้องให้กลับมาคุยกันต่อเรื่องนี้ไม่จริงครับผมคุณแม่เขาเป็นคนมีศักดิ์ศรีอย่างตัวน้องเอกก็เป็นคนมีศักดิ์ศรีเรื่องนี้ไม่จริงครับมีอะไรอยากจะฝากถึงโฟกัสไหมคะผมขอโทษผมไม่เคยจะมีเจตนาที่จะทำร้ายหรือว่าให้ความสุขความรู้สึกสถานะตอนนี้ผมคงตอบอะไรไม่ได้ส่วนที่โฟกัสบอกว่าตนแอบคบผู้หญิงซ้อนอีกคนซึ่งหลายคนคาดว่าน่าจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่พายพิมพ์พัฒน์หนุ่มบอมก็ยืนยันว่าไม่ใช่สาวพายแน่นอนไม่ใช่พายครับผมไม่เคยมีเจตนาที่จะทำในสิ่งไม่ดีหรือไม่ให้เกียรติใครจริงๆผมขอโทษครับผมจะปรับปรุงตัวครับกระแสข่าวว่าหนุ่มกันชัยและเมเฟื่องอารมณ์แอบไปจดทะเบียนสมรสด้วยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงได้เตรียมความพร้อมที่จะไปทำกิฟต์เพื่อที่จะมีลูกเลยทันทีก็คงเร็วๆนี้นะฮะเดี๋ยวมีอะไรก็เดี๋ยวจะบอกแจ้งความคืบหน้าน่าจะไม่นานเดี๋ยวคงบอกพร้อมข่าวดีเลยไหมคะก็ไม่แน่ก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงว่ายังไงลึกอยากบอกเดี๋ยวก็บอกเองรอให้มันลงล็อกก็เดี๋ยวก็บอกอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวดูเลิกดูชัยก่อนนิดนึงขออะไรให้มันลงตัวกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะบอกไม่นานไม่นานไม่นานเนี้ยค่ะถามถึงเรื่องวางแผนก็มีวางแผนเอาไว้เอาไข่ของเมย์ออกมาแล้วก็เอาเชื้อของพี่ออกมาแล้วก็ผสมกันได้ตัวอ่อนไปแล้วทั้งหมดเนี่ย5 ตัวนะ5 ตัวแล้วก็เดี๋ยวก็รอดูกันอีกทีว่าสาวโมมนชนกเผยว่าตอนนี้หนุ่มบี้สุกริตบินกลับมาไทยแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เจอกันเพราะต่างคนก็ต่างยุ่งส่วนเรื่องความสัมพันธ์รุดหน้าไปมากน้อยแค่ไหนต้องไปฟังสาวโมตอบก็รู้ว่าเขากลับมาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้เจอแหละค่ะอย่างเขาเองก่อนอันนี้แบบค่อนข้างบินบ่อยอะไรอย่างนี้เราได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันไหมไม่ค่อยนะคะเพราะว่าโมทำงาน7 วันด้วยก็เลยมันยุ่งอะค่ะเขาก็ยุ่งของเขาโมก็ยุ่งของโมค่ะจะให้แบบระบุสถานะก็เป็นพี่ที่สนิทอะค่ะเหมือนเดิมก็เอาเป็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสาวโมมนชนกกับพี่บีสุกริตเนี่ยก็ยังคงเป็นพี่น้องที่สนิทกันเหมือนเดิมเอ้ยโลกออกไปทีอย่างนี้เนี่ยเราก็ยังพอมีสิทธิ์นะคะสำหรับคู่รักที่เลิฟมาราธอนรักกันมายาวนานเนี่ยนะคะก็ได้แก่คู่ของพี่อ๋อมสกาวใจกับพี่เออาทิตย์ค่ะแววแววมาว่าปีนี้จะมีข่าวดีซะด้วยอะไรอะไรอะลูกบวชนะเฮ้ยยังไม่ได้แต่งงานเราจะมีลูกได้ยังไงจริงในที่สุดนางร้ายมากฝีมืออ๋อมสกาวใจก็มีข่าวดีกับเออาทิตย์แฟนหนุ่มนอกวงการภายในปีนี้หลังบ่มความรักจนสุกงอมถึง11 ปีส่วนกำหนดแรกแต่งที่แน่นอนเนี่ยเจ้าตัวบอกว่ายังไม่มีเวลาไปดูเลยต้องปีนี้แล้วเพราะว่ามันนานมาแล้วมันผ่านมา11 ปีแล้วยังไม่ไปดูเลิกยังไงคะยังไม่ว่างใช่ค่ะยังไม่ว่างเลยค่ะยังไม่ว่างไปดูเพราะลุงก็บอกว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมตัวอะไรอย่างงี้กันเป็นต้นเตรียมตัวมานานแล้วแหละทุกอย่างพร้อมแล้วคือทุกอย่างพร้อมรอวันเออเหรอเขาก็ดูแบบว่ากระตือรือร้นนะคู่
รักไฮโซคุณแท็กพลวุฒิโพธิรัตนังกูลทายาทเจ้าของโรงแรมสวิสโซเทลไนเลิศปาร์คกับคุณแพรวธานิกาปัทมสิงห์ณอยุธยาดีไซเนอร์สาวเปรี้ยวห้องเสื้อวธานิกาก็กำลังมีข่าวดีมาให้เพื่อนๆได้เฮกันจริงๆใจก็อยากปีนี้ปีหน้าอะไรเงี้ยครับผมครับผมมีดูเลิกกันไว้ยังหรือว่ารอเลิกไหมไม่มีเลิกครับจริงๆอยากแต่งตอนแบบแอนนิเวอร์ซารีของตัวเองมากกว่าช่วงปลายปีนี้ใช่ครับคบกันมานานกี่ปีแล้ว4ปีจะ5ปีแล้วครับจะ5ปีแล้วครับอยู่ด้วยแล้วทำให้เราเป็นคนดีขึ้นด้วยครับผมชอบแพทที่แพทเป็นคนพูดตรงๆเพราะว่ามันจริงใจดีอ่ะไม่ต้องมานั่งประดิษฐ์คำพูดหรือว่าอะไรแล้วเขาเป็นคนตลกแพทชอบคนตลกมากแล้วก็อบอุ่นมอมหลวงปุญญนุชเกษมสันดุลยะจินดาสาวไฮโซนักสะสมหมวกขนเอาสารพัดหมวกใบสวยมาโชว์ในงานแถลงข่าวแฟชั่นโชว์การกุศลเส้นสายบนลายใหม่ด้วยใจพักทำเอาเดียนเนี่ยตกกระจายกับหมวกราคาใบละ100,000 บาทว้าวเป็นใบที่ประมูลมาจากงานกุศลงานหนึ่งนะคะฝีมือช่างคนไทยนะคะก็เป็นหมวกไฮไลท์ของงานแล้วก็มีการประมูลแล้วเราก็คิดว่าเงินเนี่ยก็เอาไปทำบุญนะคะเราก็ได้สิ่งที่เราชอบสิ่งที่ทำมาขึ้นใบเดียวไม่มีใครเหมือนเห็นว่ามีหมวกที่หายากอีกใบหนึ่งคืออะไรอ่ะค่ะคือหมวกใบนี้นะคะก็เป็นของยี่ห้อฟิลิปเทรซี่นะคะเป็นยี่ห้อที่ราชวงศ์อังกฤษเนี่ย เลือกใช้นะคะก็ไม่ว่าจะควีนอลิซาเบธหรือว่าเจ้าหญิงเคสมิดเดิลตันนะฮะแล้วก็เจ้านายพระองค์อื่นๆก็จะใช้ยี่ห้อนี้อ๋อใบนี้ก็500ปอนด์นะฮะประมาณสัก 30,000 นะคะบอกเลยนะคะว่าศีรษะไฮโซไฮโซอย่างเราเนี่ยต้องหมวกใบละ100,000ถึงจะคู่ควรอันนี้ซ้อมใส่นี่กี่บาทฟรีเขาคนไหนจะได้ไฟเขียวหรือไฟแดงเราไปแจกไฟกันในโอ๊ปส์ยี่ห้าได้เวลาสแกนแฟชั่นสาวกันแล้วใครจะได้ไฟเขียวกลับบ้านไปบ้างไปฟาดไฟกันเลยน้ำชาชีรนัทในชุดลูกไม้บอดี้สูทมิกกับกางเกงยีนเอวต่ำที่แมทช์กับกระเป๋าสะพายสีฟ้าเข้าเซตกันเป๊ะรวบผมแบบชิวๆต่างหูก็เบาๆดูกำลังดีโดยเฉพาะสีปากเนี่ยต้องยอมนางจริงๆก็เลยรีบฟาดไฟเขียวให้เลยบุ๋มปนัดดากับชุดจัมสูทสีขาวดูสมาร์ทแอนด์เซ็กซี่ขยี้ใจต่างหูคริสตัลรูปดาวกำไลและรองเท้าช่วยขับให้สวยเด่นงานนี้เลยคว้าไฟเขียวไปแบบสบายๆมิวลลิตามาในลุคแคชชวลเรียบง่ายแต่ดูเท่ตามสไตล์สาวมันเลือกเล่นโทนสีฟ้าได้ลงตัวมากๆมาสไตล์นี้ก็ต้องฟาดไฟเขียวให้เท่านั้นล่ะแซ่ไฟแดงส่วนเบฟไฟเมืองนึกว่าต้องไปอยู่ไฟเจอกันเราสองคนได้ใหม่วันพรุ่งนี้หลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนิดๆกับโอ๊ตซีวีโอ๊ยเสด็จร้องมากอ่ะโพลิพัทจะให้